ได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้วจาก Kingston ในตัว XS 1000 SSD พกพาเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้ราคาน่ารัก 1TB 2,000 กว่าบาท 2TB 4,000 กว่าบาทสปีดสูงด้วยจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันโฉมหน้าตัวกล่อง XS 1000ครับมาในโทนสีขาวๆแดงๆแบบนี้ดูเท่ดีนะดีกว่าที่จะใส่พวกไอที่เป็นพลาสติกมาเยอะเลยนะครับด้านบนเขียนว่า External SSD XS 1000 Interface การเชื่อมต่อนะครับ USB Type-C Protocol เป็น USB 3.2 Gen 2นั่นเองสปีดสูงสุด 1,050 ในเรื่องของการอ่านนะครับและการเขียนอยู่ที่ 1,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนนี้เป็นหน้าตาของเขานะครับตัวที่ Adbig ได้มาเป็นตัวความจุ 2TB มีให้เลือก2ตัวก็คือ 1TB และ 2TB นั่นเองด้านหลังกล่องก็มาเรียบๆแบบนี้อันนี้เป็นด้านข้างนะครับประกัน5ปีเต็มนะครับใช้กันยาวๆได้เลยส่วนด้านข้างก็จะเป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตที่สามารถสอบถามกันได้ฟรียาวๆครับผมเดี๋ยวเรามาแกะตัวกล่องดูกันดีกว่าครับแกะจากฐานด้านล่างดีกว่าเนาะกล่องก็ดูดีทีเดียวนะครับสายที่มีมาให้ครับมีมาให้1เส้นนะครับแต่ตัวขายจริงผมไม่แน่ใจว่าเขาจะแถมสายเพิ่มมาให้หรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็นสายในรูปแบบ 3.2 Gen 2นะครับความยาวก็ประมาณนี้หน้าตาของตัวสายด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวหัว Type A ด้านหนึ่งก็จะเป็นหัว Type C สำหรับตัว Type C เนี่ยเสียบเข้ากับตัว External SSD ส่วนตัว Type A จะเสียบเข้ากับตัว device นะครับเช่นโน้ตบุ๊ก PC ต่างๆนะครับแต่ถ้าจะเสียบกับพวกสมาร์ทโฟนนะครับ iPhone นะฮะหรือว่าตัวแท็บเล็ต iPad ต่างๆ Samsung หรือ Android ต่างๆก็ต้องใช้หัวแปลงที่เป็น Type C มานะครับส่วนหน้าตาของเจ้า External SSDมาแบบนี้เลยครับขนาดก็จะประมาณไฟแช็กอะแค่นี้นะฮะเล็กๆแบบนี้น้ำหนักเบานะครับอยู่ที่ 28.7 กรัมนะครับเขียนไว้ว่า Kingston สีดำแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเลเวลต่างๆนะครับระบุมาไว้ตัวนี้นะครับเม็ดแฟตด้านในจะเป็น 3D NAND นะครับอุณหภูมิขณะใช้งานแนะนำว่าไม่ควรเกิน40องศานะครับส่วนในฝั่งของการเชื่อมต่อหัวจะเป็นหัว Type-C แบบนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปก็คือเสียบ Type-C เข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็หัวอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็รองรับได้หมดนะ device ต่างๆต่อได้อย่างสะดวกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเสียบเครื่องลองเทสดูกันดีกว่าครับแล้วมาลองใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะลองโอนไฟล์ Call of Duty ความจุประมาณ 54GBย้ายเข้าตัว Kingston ดูกันว่าจะได้สปีดใช้งานจริงเท่าไหร่อย่างไรนะครับมาชึบเดี๋ยวจะกดไปพร้อมๆกันนะครับ Ctrl V แล้วก็กด Start ครับ3 2 1ไปนะตอนนี้ครับ10วิผ่านไปแล้วนะครับตัวสปีดนะครับก็จะค่อยๆขึ้นแบบนี้เลยตัวเกณฑ์นะครับแต่ว่าตัวเวลาเนี่ยมันโชว์โททัลอยู่แหละแต่สปีดมันอาจจะไม่ตรงกับเวลานะเพราะว่าตัวโปรแกรมมันอ่านอาจจะค่ามันไม่ตรงมันค่อยขึ้นขยับไปทีละหน่อยนะครับใช้เวลาไปแล้วผ่านไป 40% นะฮะใช้เวลาไป35วิตกประมาณเปอร์เซ็นต์ละวิมั้งนะไม่ถึงวิอ่ะเออประมาณนั้นโอนถ่ายไฟล์ไป 60% ใช้ไป50วิเดี๋ยวเราดูกันว่าพอสุดแล้วเนี่ยตัวสปีดจะไปแม็กแค่ไหนอ่ะตอนนี้แตะมาเกือบ700แล้วนะครับซึ่งไอตัว external เนี่ยเขาระบุไว้ว่าสูงสุดอยู่ที่ 1,050 ในส่วนของการอ่านนะครับส่วนการเขียนจะอยู่ที่ 1,000 นะ up to นะครับไม่ใช่นิ่งได้ตลอดเวลานะเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับตัวความร้อนที่เกิดขึ้นบนตัว SSD ด้วยนี่ฮะได้ประมาณ700 max สุดนะครับ54GB ใช้เวลาไปทั้งสิ้นเดี๋ยวรอ stop ปึ๊บประมาณ1นาทีกับอีก25วินั่นเองเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของการโอนถ่ายข้อมูลเข้าตัว external นะครับนั่นก็คือการ write เดี๋ยวเรามาดูการ read ดูบ้างโดยผมจะเอาไฟล์จาก Kingston เนี่ยออกไปที่ตัว drive นะครับในตัวของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ซึ่งใช้ SSD สปีดสูงอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนของการ read จะเป็นอย่างไรนะครับเราจะไปวางกันที่ drive C นะครับถ้าพร้อมแล้วไป3 2 1ครับปึ๊บถือว่าไวกว่านะฮะสปีดขึ้นมา
เร็วกว่าพอสมควรจากเมื่อกี้700อันนี้ขึ้นมาเลยเป็นตัว800กว่าแล้ว870เกือบ900เมกะไบต์ต่อวิถือว่าไวมากนะฮะไฟล์เดียวกันแต่สปีดต่างกันนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องความร้อนของตัว SSD ขึ้นอยู่กับพอร์ตเชื่อมต่อด้วยโดยผมใช้พอร์ตเชื่อมต่อนะครับโดยตัวสายเนี่ยจะเป็นสาย C2C นะผ่านเชื่อมต่อที่เป็นพอร์ต Thunderbolt ของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นั่นเองครับนี่ฮะผ่านไป50วิแล้วเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ 80%เดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาไวกว่ามากน้อยแค่ไหนเตรียมตัวหยุดตึงนี่ฮะใช้เวลาไปไวกว่าเกือบ20วินาทีอันนี้คือการ read นะครับส่วนการ write ก็จะอยู่ที่ประมาณ1นาที27วินะครับแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากมายนักก็ถือว่าทำสปีดได้ค่อนข้างสูงแต่ด้วยหลายๆปัจจัยนะครับอาจจะไม่ถึงแม็กซ์สปีดที่เขากำหนดไว้นั่นเองแต่เท่านี้ก็ถือว่าเร็วและแรงแล้วนะครับแนะนำว่าให้ใช้สายที่เป็นสายแบบสปีดสูงๆเนาะจะได้วิ่งเต็มนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบตัวโปรแกรมตัวนี้กันดีกว่านะครับ Crystal Dismark เดี๋ยวมาดูในเรื่องของสปีดผ่านตัวโปรแกรมนี้กันบ้างว่าเป็นอย่างไรCrystal Dismark นะครับเราจะเทสได้ดีนะฮะแล้วก็จะเทสลิกับไลฟ์เป็นค่าแรกเลยไปดูกันนี่ครับผลเทสออกมาแล้วลิก1072เยอะกว่าสแตนดาร์ดที่เขากำหนดมานะครับและไลฟ์อยู่ที่996ถือว่าใกล้เคียงกับสเปคนะครับซึ่งสำหรับเจ้า XS 1000ของ Kingston ตัวนี้ผมก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นที่เก็บข้อมูลยุคใหม่ที่สปีดสูงจริงๆโอนถ่ายไฟล์ระดับ50 GB ได้ในหลักนาทีนะครับ1นาทีกับอีกไม่กี่วิเท่านั้นเองถือว่าโหเป็นตัวที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของราคาที่ทำได้ดีใช้แทนที่ Hard Disk แบบ Internal ได้เลยแต่ก็ต้องระวังกันนิดนึงในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อในเรื่องของสายรวมถึงพอร์ตเชื่อมต่อก็ต้องเป็นมาตรฐานที่เขากำหนดถูกต้องมานะครับถ้าไปใช้แบบ USB 2หรือ USB 3.0 แบบนี้สปีดมันจะดรอปลงไปได้หายไปครึ่งนึงหรือหายไปมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปต้องเช็คดีๆนะครับแต่จุดเด่นที่ผมชอบมากก็คือในเรื่องของการพกพานี่แหละที่ทำได้ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยแต่ก็ติดนิดนึงตรงในเรื่องของสายนะครับโอเคแหละพกพาง่ายนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของสายนะครับหยิบใช้ให้ถูกเส้นนะไม่งั้นสปีดมันดรอปใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้ครับเจ้า XS 1000มีวางขายแล้วทั้งตัว 1TB และ 2TB ราคา 2,900 ในตัว 1T และราคา 4,500 ในตัว 2TB เท่านั้นเองครับ